เป็นอะไรเนี่ยล่ะสโนเจ็บบายว่ะเมื่อกี้เห็นพอเพื่อนว่ากอบมาหาเพื่อนว่ะมาให้ยังเรามาขอโทษกอบนี่ได้มาขอโทษเพื่อนแล้วเพื่อนว่าจะไหนเขาก็ให้อภัยเราแล้วแต่ว่ามีขอแม่อยู่สองข้อขอแม่เป็นยังไงไปหาสโนมาก็ดีแต่กูบ่เข้าใจนะเป็นยังคือบ่เอาเรื่องกูมันจบมันแล้วเลยซะทั้งๆ ที่กูเฮ็ดให้เราบาดเจ็บนะแต่มีข้อแม่ว่าซั่นก็ดีเด้ก็ย้อนว่าเราอยากให้โอกาสมึงแล้วมึงดิสิแบบโอกาสตัวเองได้ป่ะแล้วมันหยังวะที่สโนขอมึงฮะคือว่ากูต้องได้เซาเป็นนักเลงแล้วก็ไปเฮียนต่อให้จบถึกใจถึกใจกูกับว่านะเฮาน่ะคนเศร้ากันเป็นนักเลงนี่แหละแต่ก็คนกลับไปเรียนต่อให้มันจบแบบว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ภูมิใจนะโอ้มึงอันไหนกูนี่บ่เก่งนะกูนี่ถ้าว่ากูตั้งใจเฮ็ดอันใดนะกูก็เฮ็ดได้นะขะซั่นเฮามาเพราะนั้นกันว่าไผสิเรียนจบก่อนถ้าไผแพ้ต้องเลี้ยงน้ําดื่มทีเคสาวลาวเบิดปีโอเคป่ะโอเคโอเคเต็มตัวเสียรถได้แหละสโนการให้อภัยมันก็คือกับการเฮ็ดบุญที่ดีที่สุดนั่นแหละเขาว่ากอบแล้วก็คือสิเฮ็ดได้แล้วก็ได้บุญเฮียนหลายเติบแล้วแหละเขาคิดว่าคงสิเป็นแบบนั้นแหละเทวาเด้มาหาเพิ่นแล้ววะเทวาเฮ้ยเทวาเราคงสิบ่มาแหละเราคือสิสั่งเขาแฮงเพราะว่าเขาเฮ็ดเรื่องแบบนั้นกับเราเราคงสิบ่อยากเห็นหน้าเขาแล้วบ่เป็นหยังเด้อสโนเพิ่นน่ะเฮ็ดดีที่สุดแล้วสโนเพิ่นอย่าลืมเด้ถ้าเพิ่นบ่มีเทวาน่ะเพิ่นก็ยังมีเขาแล้วก็มีไอ้ซันที่สิอยู่เคียงข้างเพิ่นฮู้แล้วฮู้แล้วสโนขอเพิ่นเรื่องนึงได้บ่ได้ตัวเรื่องหยังล่ะเพิ่นให้โอกาสไอ้ซันอีกเทื่อนึงได้บ่เพิ่นก็ฮู้ว่าสิ่งที่เขากับไอ้ซันเฮ็ดลงไปหั่นน่ะมันก็เป็นเพียงละครฉากนึงเท่านั้นแหละที่สิช่วยให้เพิ่นชนะในเกมแต่ในเมื่อเกมมันจบแล้วเรื่องของเขากับไอ้ซันก็ต้องจบคือกัน